สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันแล้วนะครับเป็นเรื่องราวของคุณลิซ่านะครับเกี่ยวกับหน้าม้าของเธอต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์และเป็นเรื่องที่อาจจะต้องขอใช้คำว่าอาจจะนะอาจจะอยู่เหนือกฎฟิสิกส์ก็เป็นได้ก็ลองดูรูปไปเรื่อยๆนะก็ลองสังเกตดูนะจะมีรูปที่น้องลิซ่ากำลังซ้อมเต้นแล้วก็กำลังก้มลงไปเงี้ยแต่ว่าหน้าม้าของเธอก็ไม่ร่วงลงไปนะนั่นสุดยอดจริงๆเนี่ยลองดูเห็นไหมเธอก้มลงไปแต่ทำไมหน้าม้าถึงไม่ลงไปแล้วพอเธอเสียบัตรขึ้นมาแต่หน้าม้าเธอก็ยังอยู่ทรงเหมือนเดิมหรือว่าอาจจะมีพลังงานบางอย่างหรือเปล่าก็ข้อมูลพวกนี้นะครับมาจากทั้งเพจแล้วก็ทั้งกลุ่มเกี่ยวกับแบ็คพิงค์นะครับผมซึ่งหลายที่มากๆนะก็เลยจะขอพูดรวมๆนะครับว่าชาวบิงค์ละกันนะครับมาจากชาวบิงค์หลายๆท่านนะครับโอเคนี่ครับอันนี้ก็และอันนี้ครับเพื่อนๆผมเคยทำไว้แล้วเนาะว่าทำไมหน้าม้าไม่เสียทรงส่วนลิงก์ที่ผมทำไว้คลิปเมื่อสักครู่เนี่ยเพื่อนๆจะตามไปดูก็ได้นะผมจะทิ้งไว้ในรายละเอียดข้างล่างนะครับหรือไม่เพื่อนๆก็กดที่มุมบนขวาข้างบนได้เลยก็จะมีเครื่องหมายตกใจขึ้นมานะกดเลยโอเคครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะฮะก่อนจากกันนะฮะก็ขอฝากไลฟ์สดเอาไว้ด้วยนะเพื่อนๆ นี่ครับขอฝากไลฟ์สดอันนี้เอาไว้ด้วยนะครับเป็นไลฟ์สดของนักข่าวอินดี้นะก็ตอนนี้นะครับไลฟ์สดมาได้ประมาณ2วันกับ3ชั่วโมงแล้วเนาะไลฟ์มาตั้งแต่วันที่14แล้ววันนี้วันที่16แล้วนะก็เพื่อนๆก็คุยกันนะครับนี่ฮะคุยกันตลอดนะครับแล้วก็ขอฝากให้ทุกท่านนะครับมาเล่นเกมเม้นท์1กันได้นะครับมาเล่นเกมเม้นท์1กันได้เนาะนี่ครับอันนี้ก็เป็นเกมเม้นท์1นะครับก็จะเป็นรายชื่อคลิปที่นักข่าวอินดี้ลงไว้นะครับแล้วก็มีคนได้เม้นท์1นะฮะอันนี้ก็เป็นรายชื่อคนได้เม้นท์1เนาะส่วนสีเหลืองๆแบบเนี้ยคือคนที่ได้ติดต่อกันนะครับอย่างคนนี้นะครับชื่อว่าน้องปอนฉายาของเขาก็คือเจ้าที่นะฮะเขาก็ได้เม้นท์1มา2คลิปติดกันแล้วนะฮะลองดูครับว่าคลิปนี้ที่กำลังจะลงเนี่ยใครจะได้เม้นท์1เอ่ยนะครับโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปวันนี้นะข่าววินดี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งข้างๆให้กำลังใจกันด้วยนะมีอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันเนาะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ